อาหารจีน8ตระกูลใหญ่แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์อย่างไรภาพมาโป้โทฟูอาหารขึ้นชื่อมณฑลเสฉวนประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนอกจากจะมีการปกครองแบบมณฑลแล้วยังประกอบด้วยเมืองเล็กเมืองน้อยมากมายเมื่อมีพื้นที่และคนมากย่อมมาพร้อมกับอาหารการกินที่แตกต่างกันไปจึงทำให้เกิดอาหารจีน8ตระกูลใหญ่แบ่งตามพื้นถิ่นตระกูลแรกคืออันฮุยฮุยจะปรุงตามฉบับชาวพื้นเมืองแถบหวงซานมีลักษณะคล้ายกับอาหารของจิงซูแต่มีวัตถุดิบทะเลน้อยกว่าและเน้นไปที่สมุนไพรหรือผักพื้นบ้านที่หลากหลายจากทั้งพื้นดินและในทะเลภาพหวงซานอันฮุยประกอบบทความอาหารจีน8ตระกูลใหญ่ตระกูล2คือกวางตุ้งหรือกวางตงเยโวกวางตุ้งอยู่ติดกับทะเลจีนใต้จึงนำเข้าอาหารสดใหม่และอาหารทะเลได้มากมายเนื้อสัตว์ไหนที่ว่ากินได้ก็ปรากฏอยู่ในเมนูของกวางตุ้งเช่นเท้าไก่ลิ้นเป็ดงูรวมถึงหอยทากด้วยพื้นที่ที่หาวัตถุประกอบอาหารได้ง่ายจึงไม่นิยมกินแกะหรือแพะภาพหาวอกเฮยที่ถนนเยาวราชวิธีการปรุงของที่นี่มักใช้การตุ๋นหรือหาวอกเฮยตามที่เราเห็นเวลาไปเดินเยาวราชหรือร้านอาหารจีนพ่อครัวจะใช้กระทะสีดำขนาดใหญ่ผิวสัมผัสบางมาผัดขณะที่ไฟร้อนจัดและท่วมสูงในชั่วพริบตาเดียวถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งสำหรับอาหารจีนเลยทีเดียวรสชาติของตระกูลกวางตุ้งจะเผ็ดแค่กลางๆไม่นิยมใส่สมุนไพรสดติ่มซำอาหารชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กินตอนเช้าหรือตอนกลางวันร่วมกับชาเช่นหมูย่างถานมีสีแดงรูปลักษณ์เหนียวหนึบกับน้ำซุปใสทำจากเนื้อก็เป็นอาหารตระกูลนี้ภาพติ่มซำตระกูลฝูเจี้ยนหมิ่นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศติดริมชายฝั่งและภูเขาทำให้อาหารหมิ่นมักเป็นเห็ดป่าหน่อไม้ปลาหอยหรือแม้แต่เต่าเด่นในเรื่องซุปรสชาติของพื้นที่นี้ไม่ค่อยเหมือนใครนัวนัวเบารสไม่จัดเน้นความอูมามิภาพปลาต้มเสฉวนตระกูลหูหนานเซียงอาหารคล้ายๆกับเสฉวนดังเรื่องความเผ็ดร้อนที่มากับกระเทียมพริกหอมแดงบางข้อมูลกล่าวว่าอาหารหูหนานเผ็ดกว่าด้วยซ้ำเด่นวัตถุดิบจากผักและสมุนไพรเน้นกรรมวิธีแบบเซาเทิงคือใช้น้ำมันน้อยผัดเร็วด้วยไฟแรงทั้งยังเน้นการผัดนึ่งและรมควันตระกูลเจียงซูซูแถบนี้มีอาหารคุณภาพดีที่ว่ากันว่ามักจะเสิร์ฟในงานเลี้ยงของรัฐบาลจีนเพราะอยู่แถวเซี่ยงไฮ้รสชาติจะเค็มและหวานกลางๆเน้นอาหารทะเลและซุปรวมถึงสีสันสวยงามของอาหารเป็นหลักตระกูลซานตงหลู่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเจริญและเป็นเจ้าแห่งการทำอาหารภาคเหนือของจีนเน้นนำต้นหอมมาประกอบการปรุงซานตงเด่นเรื่องทะเลและซุปที่จะแบ่งเป็นซุปข้นและใสเด่นเรื่องการใช้ไฟในการปรุงมากที่สุดภาพมาโป้โทฟูอาหารขึ้นชื่อมณฑลเสฉวนตระกูลเสฉวนฉวนเด่นเรื่องอาหารเผ็ดร้อนและชาลิ้นอย่างที่หลายคนทราบกันดีด้วยพริกของเสฉวนที่ไม่เหมือนใครตระกูลเจ้อเจียงเจ้อโดดเด่นเรื่องอาหารทะเลปลาสดมักจะเสิร์ฟแบบดิบๆหรือเกือบดิบทั้งหมดคล้ายกับอาหารญี่ปุ่นและหน่อไม้มีกรรมวิธีทำอาหารหลากหลายมากรูปแบบอาหารและวัตถุดิบจะคล้ายๆตระกูลเจียงซูหรือในเซี่ยงไฮ้เพราะอยู่ไม่ห่างกันมากทั้งหมดนี้คืออาหารจีน8ตระกูลใหญ่แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งสะท้อนอยู่ในอาหาร